ความวิตกกังวลเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเดิมพันมันสูงนะครับฉะนั้นความละเอียดรอบคอบของคดีเนี่ยมันสำคัญนะครับจากพยานหลักฐานที่มีที่เตรียมกันไว้ในตอนนี้นะคะพอที่จะทำให้เรามั่นใจได้ไหมคะในการที่จะแก้ข้อกล่าวหาต้องมั่นใจอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้ผมก็เรียนย้ำว่าถ้าไม่มีการคุยกันนะเกิดเรื่องแน่ๆและตอนนี้ท่านผู้ชมก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์อะไรมากมายประกอบกับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฝั่งจปรเองก็ซัดกันเองแล้วนะฮะนี่ผมเรียกซะก็ซัดกันเองเนี่ยไม่รู้ว่าฝ่ายไหนไปอยู่ฝ่ายไหนล่าสุดก็เสอู๊ดฮะพลเอกกิติศักดิ์รัตประเสริฐรุ่นพี่นะครับของทางพลเอกประยุทธ์นะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะพิจารณานะลาออกสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนโหวตเข้ามาเรื่องของปารีนาเรื่องของปารีนาก็เป็นข่าวมานานนะและก็สนใจและเหตุการณ์ล่าสุดนะก็มีการนัดปารีนาไปแจ้งข้อกล่าวหาทนายพาปารีนาไปมอบตัวนะครับกรณีลุกป่าทำฟาร์มนะครับเผยคดีเดิมพันสูงนะครับทนายความของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพาเอ๋ปาวรีนาเนี่ยสสของราชบุรีฮะพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหารุกป่ากรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มฮะเจ้าตัวบอกไม่กังวลส่งทนายความเผยบอกว่าค่อนข้างน่ากังวลเพราะเป็นคดีที่มีการเดิมพันสูงฮะเป็นความผิดเกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ไปพร้อมทนายความไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาการลุกป่ายึดครองที่ดินเขาสนนะฮะแล้วก็ลุกล้ำป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีกว่า40ไร่แล้วก็ลุกเขตป่าไม้นะครับตามพรบป่าไม้ปี2484นะครับรวมพื้นที่64ไร่เศษเจ้าที่กรมป่าไม้ได้ไปแจ้งความไว้นะครับก็ปารีนาก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ศาลต่อมาก็ศาลก็นัดตรวจพยานนะครับก็เลื่อนการตรวจพยานของปารีนาไปนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ไปดูปรากฏการณ์นะการไปมอบตัวการให้สัมภาษณ์ของปารีนาในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนครับข้อเท็จจริงก็รวบรวมให้คุณทศพลไปเยอะแล้วค่ะวันนี้เรามีการนำหลักฐานอะไรมามอบให้กับทางตำรวจบ้างไหมคะอย่าถามพี่ทศพลเลยดีกว่าเพราะว่าถามเอก็ไม่ได้อะไรแต่พี่เอไม่กังวลเนาะส่วนตัวครับวันนี้ทางเตรียมคือวันนี้มาฟังก่อนมาฟังว่าตำรวจเขาจะแจ้งข้อกล่าวหายังไงบ้างแล้วเราก็เตรียมมาอีกทีนะครับรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพราะวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าทางพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาอะไรเราบ้างนะครับก็มาฟังก่อนแล้วก็ขอยื่นคำให้การเป็นเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารทั้งหมดเอกสารมันเยอะมันตั้งหลายปีเป็น20กว่าปีอ่ะต้องรวบรวมทั้งหมดนะครับมีการพูดคุยกับคุณเอไหมคะว่าในเรื่องเอกสารที่ดินอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมไว้ก่อนคุยกันทุกวันนะครับว่าเนื่องจากต้องให้ท่านสสเนี่ยเตรียมเอกสารเตรียมพยานประเด็นไหนบ้างเราก็เตรียมกันตลอดนะครับตลอดระยะเวลาที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับทุกครั้งเนี่ยบางทีห้าทุ่มเที่ยงคืนจะต้องไลน์คุยกันเลยนะครับเพราะว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเดิมพันมันสูงนะครับฉะนั้นความละเอียดรอบคอบของคดีเนี่ยมันสำคัญนะครับจากพยานหลักฐานที่มีที่เตรียมกันไว้ในตอนนี้นะคะพอที่จะทำให้เรามั่นใจได้ไหมคะในการที่จะแก้ข้อกล่าวหาต้องมั่นใจอยู่แล้วครับต้องมั่นใจอยู่แล้วแหละถ้าไม่งั้นเราคิดอย่างเดียวเลยครับว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ปรากฏที่หลักฐานนะครับไม่ใช่ปรากฏที่คนพูดนะสำคัญกว่านะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมา
็บไม่ไรอย่าเดี๋ยวผมจะการเดินทางไปของปารีณาก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติที่ผ่านมาก็มีการเบี้ยววิจารณ์กันนะต่างๆนานาก็มีการช่วยเหลือโน่นนี่นั่นกับปารีณาปารีณาจะรอดเป็นพื้นที่สปกเอาคืนแล้วก็จบปารีณาเอาคืนแล้วก็จบได้ยังไงนะคุณส่วนจำได้ไหมผมเคยสังเคราะห์เรื่องนี้ไว้ในแรกว่าในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยเรื่องของที่ดินอาปารีณาจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งบุกรุกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สปกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าเลยบุกรุกกับป่าไว้งานบุกรุกเลยเป็น2ส่วนหลักๆนะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ากรณีเรื่องนี้เนี่ยอ้อเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นของพ่อปารีณานะครับก็จะมี3ส่วนที่มีการร้องทุกข์มีพี่วีระสมความคิดมีอัจฉริยะไปร้องทุกข์นะครับแล้วก็ต่อมาปารีณาก็มีการแจ้งความพี่วีระแจ้งความอัจฉริยะหมิ่นประมาทประมาณนั้นนะแจ้งความเท็จเขาก็มีการแจ้งฟ้องร้องกันไปมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการต่อสู้ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีพลเอกเสรีเตมีเวชเป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็สาเหตุเกิดจากพลเอกเสรีเนี่ยพยายามจะเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วก็เชิญพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปชี้แจงนะครับเรื่องของนาฬิกาเรื่องของการถวายสัตย์ที่ไม่ถูกต้องทั้งพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยอมไปนะครับก็มีการให้ปารีณาให้ศิระแล้วก็ต่อมาก็พี่ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเข้าไปก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆจนทุกวันแล้วก็มีการขุดคุยยาวไปถึงที่ดินปารีณาว่าที่ปารีณามีการบุกรุกก่อนหน้านี้ปารีณาก็เคยพาไปบุกจับที่ดินของแม่ของธนาธรนะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นพื้นที่สปกนะครับแม่เขาบอกจะเอาคืนเหมือนกันแล้วก็จะให้มีการดำเนินคดีกับแม่ของปารีณาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวเกิดขึ้นจริงๆต้นเรื่องนะตัวแปรต้นมันคือความขัดแย้งระหว่างจปรกับจปรรุ่นพี่รุ่นน้องคือพลเอกเสรีพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ต่อมาพลเอกเสรีก็บอกว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเคลียร์เรียบร้อยเหลือแต่น้องชื่อประยุทธ์ที่ยังไม่ได้คุยกันสถานการณ์ช่วงนี้ไปจึงเบาลงนะครับเบาลงว่ามียังไม่ได้มีการคุยกันแต่สิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เนี่ยผมเคยเรียนมาตลอดนะครับบอกว่าเรื่องนี้ในเชิงการสังเคราะห์แล้วจะต้องมีการคุยกันตอนนี้คุยกันแล้วนะระหว่างพลเอกเสรีก็บอกว่าคุยกันระหว่างประวิตรคุยกันระหว่างตนเองแล้วค้างพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้คุยนะครับผมนึกบอกว่าวิธีนี้เรื่องนี้จะจบได้มันต้องเคลียร์ด้วยการคุยกันส่วนเรื่องของปารีณาปารีณาเมื่อมีการเดินหมากปารีณามีการเดินหมากศิละมีการเดินหมากพี่ไพบูลย์สุดท้ายเนี่ยหมากเหล่านี้เป็นหมากในกระดานเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดนกินหมดนะผมเคยเปรียบเทียบว่าพลเอกเสรีเนี่ยเหมือนสังฆราชพระพวกนี้เป็นสามเณรเข้าไปก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับศิละก็โดนหมิ่นประมาทพี่ไพบูลย์ก็โดนเขาให้พรรคร่วมต่างๆร้องพี่ไพบูลย์เรื่องการยุบพรรคอะไรปฏิรูปประเทศไทยไปอยู่กับพลังประชารัฐส่วนปารีณาถูกร้องเอาผิดเรื่องการบุกรุกป่าเห็นไหมก็มีการพยายามเอาคืนนะด้วยการให้ศิละไปบอกว่าที่ของพลเอกเสรีเนี่ยบุกรุกแม่น้ำเจ้าพยาแต่พลเอกเสรีก็สู้ด้วยการเอาหลักฐานมายืนยันว่าไอ้ตะลิ่งที่มันลุกออกไปเนี่ยเป็นพื้นที่นะครับที่ได้ขออนุญาตกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเคยมีการร้องเรียนและมีการฟ้องร้องไปแล้วแล้วปรากฏว่าอัยการยกคำร้องเพราะมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่านะครับจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรื่องถูกผิดเนี่ยเขาก็ไปสู้บนศาลนะผมไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดแต่มันผมอธิบายเชิงวิชาการเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมานะครับเหตุการณ์ผมเคยยกตัวอย่างไว้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยจปร5กับจปร7นะจนเป็นที่มาของเหตุการณ์พฤษภาธมินน
ความรุนแรงเกิดขึ้นเอาม็อบกับม็อบเอาประชาชนเป็นเครื่องมือมาซัดกันกลางถนนตายกันเป็นเจ็บตายกันเป็นเบื่อในสมัยพลเอกสุจินดากราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีและครั้งนี้ผมก็เรียนย้ำว่าถ้าไม่มีการคุยกันนะเกิดเรื่องแน่ๆและตอนนี้ท่านผู้ชมก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์อะไรมากมายประกอบกับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฝั่งจปรเองก็ซัดกันเองแล้วนะฮะนี่ผมเรียนนะก็ซัดกันเองเนี่ยไม่รู้ว่าฝ่ายไหนไปอยู่ฝ่ายไหนล่าสุดก็เสอู๊ดฮะพลเอกกิติศักดิ์รัตนประเสริฐรุ่นพี่นะครับของทางพลเอกประยุทธ์นะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะพิจารณาลาออกเคยบอกมาก่อนหน้าเลยซึ่งมันกระแสมันก็รุนแรงขึ้นนะครับเรื่องของปารีณาเป็นเพียงตัวแปรตามจากตัวแปรต้นความขัดแย้งในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเท่านั้นนะซึ่งตอนนี้เขาให้ลุงป้อมนะไปเป็นประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐก็เลยเดินเกมนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้ลุงป้อมเดินลงมาในกระดานเนี่ยหมากของลุงป้อมโดนกินแน่นะครับวิธีการจะเจรจาและจบในเกมนี้จะต้องใช้กลยุทธ์การเจรจาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช้กลยุทธ์การเจรจางานนี้ยากสุดท้ายสองฝ่ายฮะระหว่างลุงป้อมกับพลเอกเสรีทราบว่าก็คุยแล้วนะแล้วก็ส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกันนะครับเรื่องของปารีณาก็เป็นเบี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดรัฐบาลก็ไม่ดำเนินคดีกับปารีณาก็ไม่ได้นะและผมบอกกันได้ว่าปลายทางเกมนี้สุดท้ายก็ต้องเดินกินปารีณานะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับปารีณาเอาผิดกับปารีณานะสุดท้ายตอนนี้ก็มีการแจ้งความเอาผิดกับปารีณาจริงๆเพราะไม่ทำประชาชนก็ลุกฮือประชาชนก็ต่อต้านฝั่งใครพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนะเกมมันตีลังกากลับเลยนั่นหมายความว่าวิธีการดีที่สุดคือต้องเจรจาแต่ตอนนี้เจรจาไปแล้วคนหนึ่งแต่เกมมันยังคงเดินไปอยู่นะครับจึงเป็นที่มาของการมีความจำเป็นที่ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับปารีณาซึ่งเรื่องไปถึงบนศาลแล้วส่วนการจะถูกจะผิดอย่างไรเนี่ยนะก็เป็นการต่อสู้นะของทุกฝ่ายแหละหลังจากไปมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนปารีณาก็ไปพบรัฐมนตรีกินเหล้าปาร์ตี้ของเขาเนี่ยก็กินวงกินไวน์มีความสุขก็เป็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขของเขาแต่ในหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับถ้าการเมืองก็เหมือนหมากรุกสู้กันสองฝ่ายนะฮะแบบนี้ฝ่ายของลุงป้อมฝ่ายของพลเอกประยุทธ์เดินเกมแบบนี้เขาเรียกว่าเนกาทีฟซัมเกมเดินเท่าไหร่ก็เป็นเกมลบและผมมาสุดท้ายยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับปารีณาในที่สุดและตอนนี้ก็ดำเนินกับคดีกับปารีณาอย่างที่เรียนไว้นี่คือเรื่องราวยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องเข้าใจไม่ใช่มองแค่ตามองเห็นต้องมองลึกไปกว่าตาเนื้อเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและมันจะมีจุดจบอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไม่ยินไม่ยอมน้อมรับที่เกินงามไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มาผิดถูกก็ปล่อยมันไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฝงด้วยแรงแห่งร้อนให้หมดให้มองไม่สดใสจะไม่ยอมให้มีจะขีดจะเขียนเส้นทางเดินทุกเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนใจจะขีดจะเขียนด้วยหัวใจด้วยแรงกายที่ต้องดีกว่าเก่าเพื่อวันพรุ่งนี้
ที่จะเผชิญเพื่อไปให้ถึงวันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ